สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมมาดูขวานเก่านะครับขวานไทยเก่าตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกกันว่าขวานมุ้ยขวานมุยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้ครับก็คือขวานนะครับขวานไทยโบราณนะครับขวานไทยเก่าที่เขาเรียกกันว่าขวานมุยนะครับโดยตัวขวานเนี่ยนะครับก็จะมีตอกนะครับเป็นยี่ห้อนะครับน่าจะเขียนว่าตรียกุลนะครับตรีกุลหรือตรียกุลเนี่ยแหละครับโดยผมมีข้อสังเกตนะครับว่าขวานทรงเนี่ยนะครับถ้าเป็นขวานเก่านะครับจะต้องมีเนี่ยครับจะเป็นเหมือนเครื่องหมายดอกจันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับผมสังเกตก็คือว่าที่บ้านปู่ผมเนี่ยมันก็จะมีขวานเก่าๆอยู่หลายตัวนะครับที่ตั้งแต่สมัยปู่ผมเนี่ยตัดไม้นะครับแต่ก่อนที่ปู่ผมทํางานตัดไม้เลื่อยไม้เนี่ยปู่ก็จะมีขวานอยู่นะครับผมก็สังเกตนะครับว่าขวานเก่าๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นขวานโยนขวานถากขวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีลักษณะของตัวเนี่ยครับที่เป็นเหมือนเครื่องหมายดอกจันเนี่ยอยู่นะครับก็ถือได้ว่าถ้าเจอเครื่องหมายดอกจันเนี่ยก็ให้ตีไปว่าเป็นขวานเก่านะครับผมแล้วก็ขวานเก่านะครับเหล็กเก่าเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าเหล็กคมนะครับเหล็กดีของเก่าเนี่ยครับเห็นสนิมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามาทําความสะอาดเนี่ยแล้วก็มารับคมใหม่เนี่ยเหล็กเขาดีจริงๆนะครับขวานเก่าเนี่ยครับผมก็จะมาเล่าเรื่องว่าขวานด้ามนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมมาไปเจอหัวขวานตัวเนี้ยบนยุ้งบ้านปู่นะครับในสภาพขึ้นสนิมเลยผมไปค้นลื้อแล้วก็เจอมาในสภาพขึ้นสนิมเลยผมก็เลยนำมาทำความสะอาดณตอนนั้นเนี่ยเราทำความสะอาดเราใช้แค่กระดาษทรายในการขัดนะครับณตอนนั้นเรายังไม่ได้ใช้เครื่องเจียนะครับเพราะเรายังไม่กล้าใช้เครื่องเจียตอนนั้นเราเป็นมือใหม่เพิ่งหัดทำเราใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยก็ได้ทำด้ามขึ้นมาใหม่นะครับด้ามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำมาจากไม้อะไรเพราะว่ามันเป็นเศษไม้ที่เหลือนะครับเหลือใช้แล้วนะครับจากขวานด้ามอื่นๆหรือยังไงเนี่ยผมไม่มั่นใจเพราะตอนนี้มันแรกๆเลยขวานด้ามนี้เนี่ยมันเป็น1ใน10ด้ามแรกที่พ่อผมได้ทำนะครับเป็นด้ามแรกๆเลยนะครับที่ได้ทำตัวไม้เนี่ยก็จะมีสี2สีนะครับเป็นทูโทนสวยงามฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆนวลๆหน่อยนะครับเหลืองๆอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสวยงามณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการออกแบบด้ามขวานนะครับด้ามขวานรูปทรงด้ามขวานตัวนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบเลยนะครับก็คือพ่อผมนี่ก็เหลาตามใจเลยก็คือไม่ได้ร่างแบบไม่ได้วาดแบบนะครับก็คือนำไม้มาแล้วก็เหลาเลยนะครับแล้วก็ด้ามนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นงานแฮนด์ทูเลยเพราะว่าไม่มีการใช้เครื่องเจียไม่มีการใช้เครื่องไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นตัวด้ามเนี่ยพ่อผมก็ใช้บุ้งนะครับบุ้งเนี่ยขัดแทงไปให้ได้ทรงเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้กระดาษทรายในการขัดให้เรียบนะครับคือด้ามนี้เนี่ยเป็นด้ามหนึ่งเลยที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นไฟฟ้าเข้ามาช่วยเลยนะครับเป็นงานแฮนด์ทูจริงๆครับตัวด้ามนะครับก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับไม่เล็กกระทัดรัดแน่นะครับสามารถพกพาได้ง่ายนะครับจับสบายนะครับจับสบายโดยในส่วนตัวหลังหัวขวานเนี่ยครับเราสามารถใช้ตอกตะปูได้แล้วก็ใช้ถอนตะปูได้นะครับก็ถือว่าเป็นขวานอเนกประสงค์เลยนะครับเป็นขวานขนาดเล็กนะครับเหมาะสำหรับพกพานะครับเป็นขวานที่น่าจะเป็นขวานพกนะครับเอาไว้ไปนานะครับแต่ก่อนไปนาไปสวนอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆพกไว้ใช้งานนะครับขวานเล่มนี้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณ3ปีได้นะครับที่พ่อผมทำมาเนี่ยในตอนแรกเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาชอบมากเขาอยากได้ด้ามนี้มากโดยพ่อของผมเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาไว้เราทำด้ามขวานเนี่ยครบ100ด้ามก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะให้อะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้ครับเขาติดตามผลงานเรามานานมากนะครับจนในวันนี้เนี่ยเราได้ทำด้ามขวานครบ100ด้ามแล้วก็ตามที่สัญญากับพี่เอาไว้นะครับในตอนนั้นว่าเราจะให้นะครับเพราะว่าพี่เขารักจริงๆตัวเนี้ยเขาชอบอยู่ตัวเดียว พี่เขาชอบมากนะครับด้ามนี้ครับเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาเลยนะครับก็ตามสัญญานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะให้พี่เขาไปนะครับแล้วก็นะครับผมก็ได้ทำซองขวานอันเล็กๆเอาไว้นะครับเอาไว้พี่เขา
ใช้งานนะครับน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้ใส่ใช้งานการคมนะครับการคมก็น่ารักครับเป็นขวัญอันเล็กที่น่ารักนะครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามผลงานเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่คอยติดตามนะครับคอยชมผลงานเรามาตลอดไว้เราจะมีผลงานใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ